Music Arms ครับสวัสดีครับเจอกับพวกเรา2คนนะครับในช่วง Music Tricks นะครับเย้วันนี้กับผมจันทร์อาร์มผมMusic Armsครับวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่อง Transport Transport นะครับคือเกี่ยวกับคล้ายๆ Transformer นะใช่หุ่นอันแน่ก็คือการทำโพสต์คีย์ก็คือการเพิ่มคีย์ลดคีย์อะครับครับผมนะฮะมาบอกทริคง่ายๆเพราะอย่างสมมติว่าเราพูดถึงเรื่องคอร์ดก่อนเราไปเจอเพลงเนี้ยเอ๊ะเสียงสูงจังหรือว่าเสียงต่ำจังเราจะทำโพสต์เราจะทำยังไงก็เลยเอาเรื่องนี้มาแนะนำกันทำโพสต์ก็เหมือนกับการแบบเพิ่มคีย์ลดคีย์อะไรเงี้ยซึ่งเรื่องทำโพสต์เนี่ยมันใช้ได้กับทั้งเครื่องดนตรีด้วยกันและใช้ได้กับเครื่องดนตรีกับนักร้องก็สามารถทำได้เช่นกันเราจะมาพูดถึง2ภาคก็คือภาคดนตรีกับเครื่องดนตรีกับภาคเครื่องดนตรีกับนักร้องใช่ครับแต่เดี๋ยวภาคแรกดนตรีกับดนตรีเดี๋ยวให้จ๊ะอธิบายก่อนครับว่ามันเป็นยังไงบ้างดนตรีกับดนตรีเนี่ยเราก่อนอื่นเลยโดยหลักๆอ่ะเรามองก่อนว่าเราอยู่ในคีย์อะไรคอร์ดอะไรก่อนครับผมซึ่งคนที่ยังไม่รู้เนี่ยผมจะอธิบายตั้งแต่ต้นให้ฟังก่อนว่าครับเรามาดูที่สมมติว่าตอนเนี้ยเพลงนี้เป็นคีย์ C ครับผมเพลงคีย์ C เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรเรามาดูคอร์ดข้างในมันก่อนคอร์ดแรกมันก็คือ C major 7ครับ2 D minor 7ครับ3 E minor 7 4 F major 7 5 G dominant 7 6 A minor 7ตัว7 B minor 7 flat 5หรือเป็นคอร์ดดิมแล้วกลับมาที่ C root ของมันอีกทีนึงครับผมเราก็จะเรียกในแต่ละตัวเนี่ยว่าคอร์ด1 2 3 4 5 6ไปจนถึง7ก็คือครับตัวรูทมันไม่ตัว7ก็คือตัว B minor ตัวเนี่ยเราก็เรียกได้แล้วเสร็จทีนี้เราก็มาดูว่าในคอร์ดของเพลงนั้นน่ะมันมีอะไรสมมุติว่าเราเจอคอร์ดที่เป็นแบบนี้มันก็จะคือคอร์ดที่1 2 3 5ทีนี้เรารู้แล้ว1 2 3 5เราอยากเปลี่ยนเป็นคีย์สมมุติว่าไก่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันสูงสำหรับไก่ครับมันเป็นเพลงที่แบบอยากจะเอาให้ต่ำลงครับเปลี่ยนเป็นคีย์ A ไปเป็นคีย์ A สมมุติเราก็กลับมา A แล้วเราก็มาดูว่าถ้าสมมุติว่า1 2 3 5ใน A ก็จะเป็นคือถ้าใช้แทนเป็นตัวเลขอ่ะมันจะไปได้ง่ายกว่าในเรื่องการทาสโพสใช่ครับก็คือแบบหลักง่ายๆก็คือเหมือนกับที่อาจารย์บอกคอร์ด1 2 3 5เราก็ยก1 2 3 5เนี่ยมาที่อีกคีย์นึงใช่ครับอ๋อเท่านั้นเองแล้วก็จะมีอีกวิธีหลายวิธีแหละอ่ะแต่อันนี้ผมแบบเป็นวิธีแบบว่าจำง่ายสุดอันเมื่อกี้ครับจำก็มันแล้วแต่ถนัดอ่ะถนัดแต่อีกวิธีนึงสมมติว่าตอนเนี้ยเราอยากจะจำโดยที่แบบที่เราไม่รู้1เป็นอะไรเป็นอะไรเงี้ยนิ้วเลยอ๋อในกรณีที่แบบว่าจำเป็นคอร์ดตัวเลขไม่ได้ครับผมเสร็จทีนี้เมื่อกี้เราคอร์ด C ใช่ไหมใช่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 เราอยากเป็นคอร์ด A อยู่นี่เอานิ้วโป้งไว้เงี้ยอ๋อ C คือตัวที่1ของอันนี้ครับแล้วมันจะมาแล้ว A อันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เราก็เนี่ย G ใช่ไหมเราก็ดูช่วงใช้ดูช่วงห่างระหว่างเฟดอ่ะโดยเอาที่นิ้วอ่ะมาโยงกันอ๋อจำที่นิ้วเอาจำที่นิ้วเอาวิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับคนที่แบบจำยากจังคอร์ด1อะไรคอร์ด2อะไรเงี้ยเอานิ้วอ่ะไปเกี่ยวเอาไว้จำทางนิ้วมาเกี่ยวเอาไว้นะครับอ่ะเมื่อกี้อยากเป็นคีย์ A ฮะแต่ถ้าอยากเป็นคีย์ G ก็เอานิ้วมาเกี่ยวกันข้างบนไว้นึกออกมั้ยเราก็จะได้เป็นคีย์ G ก็ได้เหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับครับมันก็ง่ายดีสำหรับเพราะว่ามีหลายคนอ่ะนักดนตรีหลายคนจะเจอเฮ้ยคอร์ดหนึ่งอะไรคือแบบว่าบางทีแบบว่าจะใช้พูดชื่อคอร์ดไปเลยอะไรเงี้ยครับผมหรือเพื่อนผมหลายคนจะดูฟอร์มแต่ทางนี้บอกว่าอ๋อนิ้วนี้มันห่างกับตรงนี้กี่เสียงประมาณนี้แล้วก็เดาเอาได้เลยใช่ครับผมก็จะเดาได้เลยอันนี้แบบพูดถึงบางคนที่แบบว่าเริ่มชำนาญแล้วอะไรเงี้ยนะครับผม
แล้วผมเห็นส่วนใหญ่แบบว่าบางทีแบบผมเคยฟังเพลงพวกเพลงบัลเลงต์อะไรเงี้ยเวลาเครื่องดนตรีที่เป็นพาร์ทริทึมเล่นๆอยู่แล้วแบบมีการเปลี่ยนคีย์แบบโซโล่อย่างโซโล่แบบฟอร์มแบบว่าฟอร์มเดิมคีย์เดิมอยู่ดีแบบปั๊บอยู่ดีแบบเฮ้ยมาเปลี่ยนคีย์สวยดีสมมติว่าเพลงบัลเลงต์เนี่ยสวยๆมากเลยมันจะมีหลายแบบบางเพลงก็มีขอส่งบางเพลงก็ไม่มีขอส่งใช่อ่ะสมมติอย่างวงเพลงเงี้ยนึกจะโซโล่สมมติว่ามีคอร์ดซีใช่ไหมเปลี่ยนเลยอ่ะนี่แหละที่ผมเห็นแบบว่าที่เคยฟังมาแล้วมันฟังดูสวยนะแต่ว่าอย่างอันเนี้ยจะไม่มีตัวเชื่อ มแต่อย่างวงเพลงอ่ะจะมีเชื่อมให้ก่อนเชื่อมใช่ตัวเชื่อมของมันก็คือคอร์ดที่5ครับของคีย์ที่เรากำลังจะไปผ่านสะโพกขึ้นนั่นเองครับอย่างสมมติเมื่อกี้เรา C ไปหา D ใช่ไหมครับครับตัวที่5ของ D อ่ะมันก็คือ A แล้วก็ทิ้ง A แล้วก็ทิ้ง A ไว้หรือถ้าจะให้สวยหน่อยก็เราอาจจะแบบว่าเมื่อกี้ผมกลับไปหาคอร์ดที่4กับคอร์ดที่5คีย์เดิมเพื่อเพื่อเหมือนว่าเหมือนให้บาร์เพิ่มขึ้นให้แบบว่าเหมือนเราได้เตรียมตัวเรื่องของเสียงที่จะร้องต่อในท่อนต่อไปจับคีย์ได้ง่ายขึ้นเหมือนโยงเรื่องมามันก็เหมือนเรามีบาร์เพิ่มไว้เพื่อแบบหายใจเกี่ยวกับเสียงด้วยหรือว่าคนที่ถนัดแล้วอาจจะเปลี่ยนขึ้นไปเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีคอส่งอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่ความถนัดอันนี้แค่เล่นแบบเพียวๆแบบนี้ผมยังไม่เห็นเป็นแบบเป็นภาพรวมผมอยากให้อาจารย์แบบว่าหยิบยกมาสักเพลงหนึ่งให้อาจารย์ลองหยิบยกมาสักเพลงแบบว่าเล่นแบบว่าดนตรีแล้วอาจารย์ก็ลองโซโล่แล้วมีเปลี่ยนคีย์ด้วยได้เราอยากจะเห็นแบบภาพรวมว่าถ้าเป็นแบบภาคดนตรีที่มันมีเปลี่ยนคีย์ด้วยมันจะเป็นยังไงได้ครับอาจารย์จัดให้ฟังสักหนึ่งเพลงครับได้ครับไปครับเดี๋ยวฟังกันครับอันนี้คือเท่เลยครับอันนี้เมื่อกี้ผมฟังมันมีเหมือนมันมีคอร์ดส่งด้วยใช่ไหมใช่ครับอันเมื่อกี้จะเป็นคีย์ G มาหาคีย์ B flat โดยที่คอร์ดส่งเป็นคอร์ด F F ก็คือคอร์ดที่5ของคีย์ B flat ครับที่ฟังไปเมื่อกี้ก็คือตัวอย่างในเรื่องของแบบว่าเกี่ยวกับภาคดนตรีที่แบบว่ามีการเปลี่ยนคีย์และมีคอร์ดส่งอะไรเงี้ยใช่ครับนี่คือแบบเป็นตัวอย่างในภาพรวมที่เราเห็นแบบชัดๆเลยครับผมทีนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกไว้ว่าเราสามารถเอาไปทรานสโพสกับนักร้องได้ด้วยใช่นะครับคือเหมือนที่ผมใช้ที่อาจารย์บอกเลยว่าเวลาที่ผมใช้ในการเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยในเรื่องอย่างแรกเลยเพลงไหนที่สูงไปหรือต่ำไปผมก็สามารถที่จะทดคีย์ขึ้นมาได้นะครับหรือว่าลดคีย์ลงไปได้แล้วก็อีกอย่างนึงผมจะใช้กับเพลงที่แบบว่าเหมือนกับเพลงของมันแบบว่าเหมือนกับเป็นคีย์ต่ำมาแล้วแต่แบบหลังๆฮุกหลังๆเนี่ยอยากให้มันสูงขึ้นมาเป็นไล่ระดับมาเนี่ยผมมักจะชอบใช้มากโดยการใช้คอร์ดส่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีของคนที่ชอบร้องเพลงใช่ๆผมยกตัวอย่างท่อนฮุกเพลงหนึ่งของเพลงที่ผมชอบร้องที่ผมชอบเล่นแบบว่าไล่ระดับขึ้นไปทีละทีละคีย์มันสูงขึ้นโอ้โหหน้าตายอ๋อของเพลงอุเทนใช่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตหยิบยกมาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับได้ครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E แต่ผมจะโยงขึ้นมาหา F sharp ใช่ครับนะฮะได้เดี๋ยวลองฟังกันดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนถ้าเล่นกีตาร์ทาสโพสขึ้นมาพร้อมนักร้องไปฟังกันครับจริงๆเธอนี่รักเธอรู้เต็มอกใหญ่จึงมาพระพกโกหกหน้าตาย
จหนึ่งก็รักจับจิตฝังใจใจหนึ่งก็แสนจะแค้นเธอจริงๆเธอนึกรักเธอรู้เต็มอกใหญ่จึงมาพระพบก็หกหน้าตายประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้สังเกตได้ว่าผมจะเพิ่มขึ้น1คีย์เต็มๆนะครับผมโดยใช้คอร์ดเชื่อมเมื่อกี้เป็น F sharp เป็น F sharp ซึ่งตอนแรกไก่เล่นเป็นคีย์ E ใช่ร้องคีย์ E แล้วก็เราเปลี่ยนเป็น F sharp โดยใช้อันนี้จะเป็นอีกวิธีนึงโดยที่เราใช้คอร์ดที่1ก็คือรูทของคอร์ดต่อไปรูทของคีย์ต่อไปเพื่อเปลี่ยนก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันทั้งนี้มันอยู่ที่หูเราด้วยแล้วอยู่ที่การประสบการณ์ในการทำความรู้จักเกี่ยวกับคอร์ดด้วยการจำทางของคอร์ดว่าเป็นยังไงใช่หรือบางคนจะเป็นการจำทางนิ้วได้หมดครับใช่ครับอันนี้อย่างที่เราเล่นก็ลองเอาไปสังเกตและศึกษากันดูว่ามันเปลี่ยนได้ยังไงมีคอร์ดเชื่อมต้องทำยังไงบ้างครับผมบอกไว้เลยว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากใช่ครับแล้วผมจะฝึกแบบว่าค่อยๆฝึกจากวิธีที่อาจารย์บอกก่อนนะครับใช่ครับรับรองว่ามันจะไปได้อัตโนมัติเลยนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับ Music Tip เรื่องทางสปอร์ตฝากไว้แต่เป็นเท่านี้แล้วกันนะครับลองเอาไปใช้กันดูรับรองว่าเท่ระเบิดนะครับสุดยอดไปยาไปก่อนเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ Music Arms